กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะและอย่างที่บอกว่าวันนี้3ท่านผู้โชคดีโดยเฉพาะใครตั้งใจจะขับรถเดินทางไปต่างจังหวัดนี่เลยนะคะเราจะมอบพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะที่สามารถบูชาในรถราได้เสริมสิริมงคลให้กับแม่นางรถด้วยนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกัน3ท่านเท่านั้นอย่าชมรายการเพลินหยิบโทรศัพท์มาด้วยแล้วก็กด SMS ส่งมาลุ้นกันนะคะแล้วก็ท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีใช่แล้วใครที่มีเพื่อนๆนะบอกกล่าวกันได้เลยนะคะว่าณวันนี้เนี่ยรายการสดๆตอนนี้เรื่องราวดีๆความเข้มข้นนะบอกกล่าวกันมาเจอกันเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองเมื่อสักครู่นี้ก็มีถามมาในแฟนเพจว่าเอ๊ะรายการหัตถจิตเปลี่ยนเวลาใช่ครับเปลี่ยนจริงๆขยับขึ้นมาจะได้ชมอรรถรสได้เต็มที่กับเรื่องราวเรื่องลายเซ็นนะฮะเปลี่ยนชีวิตนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารทางช่องทางMiracle Channelแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นทางแฟนเพจอีกครั้งว่ามาอยู่ช่องเดิมเลื่อนเวลาไปนิดเดียวเลื่อนเวลาขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าช่องเดิมนะคะรับชมกันผ่านช่องทางเดิมเลยนะคะแต่ว่าเวลาอาจจะขยับขึ้นมาฉะนั้นเผื่อว่าใครได้พูดคุยกันว่าเอ๊ะรายการหายไปไหนไม่หายไปไหนค่ะอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะบอกกล่าวกันได้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆสาระเรื่องราวดีๆยังครอบจออยู่นะฮะได้แล้วค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่านะคะคุณสลินทิพย์ค่ะบอกว่าเรียนจบผู้ช่วยพยาบาลมาสมัครงานไว้หลายที่เลยจะมีโอกาสได้งานหรือเปล่าแล้วความรักเป็นอย่างไรค่ะการงานด้านเอกชนมีนะครับนะฮะงานด้านเอกชนคุณก็อาจจะได้ข่าวดีเร็วๆนี้นะครับนะถ้าไม่เลือกงานนะประมาณเดือนหน้าก็ได้แล้วแหละนะครับความรักช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นะเว้นวรรคเป็นช่วงนิดนึงนะครับในสภาวะอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยอาจจะจูนไม่ตรงกันหรือว่าทิศทางไม่เข้าใจกันนะระยะสั้นๆเองนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วก็ปีใหม่ใช้ไล่ไปเดิมเรื่องความรักเรื่องงานมาพร้อมๆกันครับค่ะจะลินทิพย์นะครับก็เป็นลายเซ็นเลยนะครับทุกท่านนอกจากส่ง SMS เข้ามาจะลุ้นเป็นผู้โชคดีแล้วเนี่ยลายเซ็นก็มีโอกาสได้รับไปปรับเปลี่ยนกันทำธุรกรรมทำธุรกิจทำนิติกรรมสัญญาต่างๆนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณอุมาพรคุณอุมาพรนะครับเลขบัตร888ทะเบียนรถ1440งานเงินความรักบูชาอะไรดีคะอุปสรรคเรื่องงานมาตั้งแต่เนี้ยคุยกันเนี่ยประมาณอาทิตย์หน้าก็มาแล้วนะครับปลายปีเหมือนจะโล่งแล้วแต่สุดท้ายไม่ใช่นะครับอุมาพรอาจจะเป็นการนะทับถมเติมเต็มจากของเก่าของเดิมที่เป็นปมเป็นปัญหาแต่ว่าเคลียร์ได้ขายได้ในช่วงต้นปีลักษณะการเงินดีครับนะฮะรั่วลินนะฮะรั่วลินแล้วยังไม่พอจะบอกว่าแปรสภาพทรัพย์ได้ไวมากฉะนั้นมีโอกาสแล้วนะฮะกำให้นั่นนะทรัพย์เนี่ยต้นปีสำคัญเพราะว่าคุณจะมีช็อตใหญ่เสียเรื่องทรัพย์เนี่ยช่วงเดือนมีนาคมความรักในช่วงนี้เป็นความรักที่มีความผูกพันแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นบูชาพระศิวรีมหาราชณชาลิติปะติธิราภาเงินทองไหลมาเทมาด้วยณชาลิติหัวใจพระศิวรีภาวนาไว้ให้ขึ้นใจเดินทางทำงานนะฮะหรือแม้แต่ขับรถขับลานะปลอดภัยเข้าค่ายครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณวรชยานะคะโอ้โหเบอร์โทรศัพท์นี่นะครับน่าจะมาให้เลือกขอสักเบอร์ได้ไหมขอสักเบอร์บางท่านเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะก็มีส่งมาให้เลือกนะครับก็ดีนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งบางทีเสริมความมั่นใจเสริมความมั่นคงเรื่องความรักนะฮะแล้วก็จะไม่อกหักเพราะลายเซ็นนี่เลยค่ะเนี่ยก็ควบคู่กันผสมผสานกันเบอร์ดีลายเซ็นเด่นด้วยนะคะเอามาคุยวรชยานี่ถามความรักแล้วเบอร์โทรศัพท์น่าจะประมาณ6หมายเลขด้วยกันขอเวลานิดนึงฮะหมายเลขแรก3ชั่วโมงท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องแล้วกันเพราะว่าให้โอกาสคุณวรชยาให้ความเข้มข้นนะ5964แป๊บนึงอ่ะต่อเลยครับน้องมวย6564ค่ะได้ครับอีก9845อีกเบอร์1 4266อีกเบอร์1 8566นะครับอ่ะ8566นะครับอันนี้ตัวรองเลย8566นะครับนะใช้ได้น้อยนะฮะจะเด่นเนี่ยก็คือ5964เด่นใช้บ่อย5964เคลียร์เรื่องเงินนะฮะเสริมเรื่องการงานแล้วจะมี6845เนี่ยดีทั้ง2อย่างนะแต่ว่าก็กลางๆจากนั้นไอ้ตัวเด่นที่สุดก็คือ8566นะครับรองมาก็คือ5964นะครับนะเป็นงั้นครับถ้าเกิดว่าจะใช้ก็2หมายเลขนี้8566และ5964นั่นเองเดี๋ยวมันมีอีกหมายเลข3893 3893ด้วยอ่ะค่ะ3893เสียเรื่องทรัพย์นะฮะเจรจาแล้วไม่จบนะฮะฉะนั้นอย่าไปใช้เยอะนะครับวรชยาตามนั้นใครอยากให้เลือกหมายเลขก็ส่งเข้ามาเพราะอันจริงๆแล้วท่านไม่ต้องเปลี่ยนช่องเลยนะฮะจะวิเคราะห์เรื่องตัวเลขนะฮะจะเสริมเรื่องลายเซ็นจะดูเรื่อง
ชัยภูมิมงจุ้ยก็สามารถทำได้ส่งกันเข้ามาท่านผู้ชมครับทุกเรื่องราวจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเดี๋ยวแอบกระซิบดังๆเลยเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าของขวัญชิ้นใหญ่ๆที่รออยู่เพียบเลยนะคะได้รู้ละทุกเรื่องราวจริงๆก็ถามลูกสองคนเมื่อวานมีก็มีคู่แฝดวันนี้คู่แฝดมามู่จำได้ไหมอ๋อมาในรถชนพอดีไม่ได้มาใช่ค่ะแล้วต้องรีบทิ้งรถที่ชนแล้วมาอยู่ที่นี่เลยอ๋อครับเด็กชายพลกฤตและเด็กหญิงพลอยกมลเรียนด้านไหนเหมาะกับอนาคตน้องคะด้านแพทยศาสตร์นะครับพลอยกมลนะครับแล้วก็ด้านพยาบาลเมื่อกี้เหมือนน้องพยาบาลคนเมื่อกี้เนี่ยฮะนะครับจะว่าพลกิจนี่อีกแนวหนึ่งนะถ้าเด่นชัดก็คือข้าราชการแต่เป็นในด้านทหารนะครับค่ะนะฮะจะส่งเกษยศไปอยู่ด้วยกันฝึกปรือสร้างกุศลผลบุญด้วยกันไปทางนั้นเลยนะฮะครับเนี่ยของน้องๆก็ส่งเข้ามาได้นะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะทราบแนวทางของตัวเองและของน้องๆด้วยนะ SMS ต่อมาเลยค่ะตรงนี้เลยฮะคุณเรียมคุณเรียมรอยนะคะบูชาอะไรดีคะขอลายเซ็นด้วยเรียบร้อยเขาชื่อเรียบร้อยอ่ะแต่พออยู่ต่างประเทศที่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยค่ะก็คงจะโอเคเลยนะฮะคือชีวิตเนี่ยเหมือนจะโอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่คุณเรียมฟังนิดนึงนะฮะสุขภาพปรมัยนะครับมันมีแล้วนะฮะมันมีเรื่องของกล้ามเนื้อหรือกระดูกหลังนะครับเวลานอนเวลาปรับเปลี่ยนอริยาบถนะครับพยายามอย่ายกของหนักเยอะนะฮะยกของหนักก็ต้องย่อขานะฮะอย่าไปทำอะไรที่ทิ้งไปทั้งตัวแล้วทำอะไรรวดเร็วนะครับบูชาอะไรดีนะครับถ้าบูชาเสริมโชคลาภๆเลยนะครับบูชาบรมครูพ่อแก่นะฮะนะฮะครูบรมครูนะก็คือพ่อแก่ปู่ฤาษีนั่นแหละฮะแล้วลายเซ็นคุณเรียมนะคะเรียบร้อยนะคุณเรียมมันเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาก็นี่ค่ะระบุชื่อนามสกุลเข้ามาชัดเจนนะคะคุณเรียมร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเรียมร้อยนะครับมีอะไรมีทั้งชื่อนามสกุลด้วยถ้าออกพลังเรียบร้อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะชื่อไพเราะจริงๆนะครับคุณวรกรค่ะเลขบัตรนะคะ900จะมีโชคหรือเปล่าขอเลขมงคลส่วนลายเซ็นได้แล้ว900นะครับจะมีโชคหรือเปล่ามีหรือเปล่ายังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรนะครับประมาณโชคลาภอยู่ 30% ความลงทุนไม่คุ้มค่านะฮะการลงทุนด้วยเสี่ยงไม่ควรเสี่ยงนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่ SMS ต่อมานะคะคุณกฤตยาเบอร์โทรศัพท์7855สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขมงคลการเรียนเป็นอย่างไรนี่ก็ชมทั้งบ้านนะฮะทำไมคะคำว่ามีสีเนี่ยทุกวันเมื่อวานก็ส่งมาค่ะนะครับทั้งครอบครัวเลยชอบนามสกุลผมจำแม่นนะฮะจะชื่ออะไรไม่รู้นะฮะน้องกฤตยานะฮะบอกว่าอยู่ม.5 แล้วนะฮะจะโทรไปที่7855ติดต่อไม่ได้ไม่ใช่เบอร์นี้ดีมากอ๋อเขาจะใช้เบอร์นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคคนนี้เก่ง2อย่างเก่ง2เรื่องในเวลาเดียวกันนะฮะด้านกิจกรรมก็เก่งนะฮะด้านนันทนาสันนาการนันทนาการก็เลิศนะฮะก็โอเคนี่นะครับส่วนการเรียนนะฮะถ้าไปเนี่ยด้านศิลป์ภาษาโดดเด่นนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียนด้านไหนอยู่นะครับถ้าน้องไปนะฮะแล้วเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเยอรมันนะฮะสามารถที่จะต่อยอดนะครับกับการงานที่จะได้ใหม่ด้วยฉะนั้นนั่นจะจบไปสาขาไหนก็ตามนะฮะแล้วน้องไปเรียนต่อที่อาจารย์บอกแล้วจะเลิศนะครับไปได้ดีนะประมาณเลขมงคลด้วยเลขมงคลจะให้ไว้สำหรับดีๆก็คือ511นะครับ115 151นะฮะ520มันเป็นสุดคู่เลยอันนี้ให้น้องกฤตยานะครับกฤตยาเอาลายเซ็นไปด้วยนะครับก็เลขมงคล511นะแล้วก็จะมีลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตนะครับมอไฟด้วยนะฮะเวลาใช้ตอนที่จบมหาวิทยาลัยแล้วนะครับหรือการงานนะครับด้านบนเลขมงคลด้านล่างชื่อครับลายเซ็นแบบนี้นะคะก็คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้เลยนะคุณภารดรชะตาชีวิตลิขิตอย่างไรเป็นอย่างไรลิขิตอย่างไรโอ้ชีวิตนะครับภารดรฟังอย่างนะครับว่าของจังหวะชีวิตคุณเนี่ยฮะมันมีบวกแล้วก็ลบนะฮะบวกด้านไหนบวกเรื่องการงานตอนนี้มาแต่ติดลบเรื่องชีวิตคู่คนรักนะครับระวังการพัดพาเกิดขึ้นเรื่องความรักนิดหน่อยนะฮะแต่ก็มาเยอะมากระยะนี้นะฮะต้องระวังนะพี่ๆบ้างน้องบ้างเพื่อนบ้างระวังขัดแย้งเรื่องธุรกิจถ้าทำคนเดียวไม่เป็นไรแล้วถ้าเป็นงานประจำเนี่ยแน่นอนนะครับคุณอาจจะต้องพึ่งลำแก้งแรงกายแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีนะครับยกเว้นปลายปีนะครับปลายปีจะมีโอกาสป่วยเจ็บจริงๆแล้วเนี่ยผมดูแลพาราดอนนะฮะเรื่องของการป่วยเจ็บมันมีด้วยนะครับค่อนข้างจะบ่อยๆฉะนั้นรอบปีนะฮะรอบปีหน้าที่จะมาถึงต้องระวังเป็นพิเศษนะครับพาราดอนนะครับเรื่องของการไปเจ็บนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีรพัฒน์ค่ะบอกว่าดวงชะตาช่วงนี้เป็นอย่างไรบูชารายเสริมความรักแล้วก็ถามเรื่องคู่คือบางคนเนี่ยจะถามเรื่องวันเดือนปีเกิดนะฮะดวงชะตาะนะฮะแล้วก็อะไรนะลัคนาราศีนะนักษัตริย์ต่างๆนะฮะดวงปีนักษัตริย์ต่างๆเนี่ย
ผมมีนะฮะเรื่องราวดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงพรุ่งนี้ใช่แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเต็มเปี่ยมเลยช่วงสัปดาห์หน้านะเข้มข้นตั้งแต่คนเกิดวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์พุธกลางวันพรุ่งคืนเนี่ยมีหมดนะครับนะฮะเลขแม่ย่านางเป็นยังไงแบบนี้เลยท่านก็จะมีท่านจะได้เจอในจอตีเหลี่ยมของเรานะครับครอบครัวมิราเคิลเนี่ยนะครับอ่ะมาดูกันว่าเสริมอะไรดีนะครับบูชาสักการะพระพรหมนะฮะพระพรหมเนี่ยบูชาสักการะด้วยพานพุ่มที่เป็นดอกบัวบูชาวันไหนอังคารเป็นอำนาจทรัพย์การเงินคล่องตัวเนื้อคู่คล่องใจครับบูชาวันนั้นเลยขอพรนะฮะให้บูชาพระพักด้านขวามือเสริมบารมีวีรพัฒน์กับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านนะคะที่อยากจะได้รับลายเซ็นนะคะก็สามารถที่จะระบุเข้ามาได้แล้วก็อาจารย์ก็จะออกแบบลายเซ็นให้โดยเฉพาะอย่าลืมระบุคำถามเข้ามาเลยนะคะจะได้ออกแบบลายเซ็นเนี่ยให้ถูกต้องนะคะตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่ามีความประสงค์นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุทธิดาประเมินชัยค่ะคุณสุทธิดาอยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยอยู่บุรีรัมย์ค่ะอ๋ออยู่ใกล้บ้านเราเลยนะฮะบ้านผมอยู่บ้านแพ้วครับไม่ใช่คนละที่กันอ๋อเลยไม่ใช่รู้จักนางรองไหมเคยไปนางรองไหมครับอ๋อรู้จักค่ะผ่านมาค่ะแวะที่มูลนิธิผมหน่อยนะฮะครับอยู่บ้านโคกกระเดื่องครับอ๋อได้ค่ะโอเคเดี๋ยวคอยแวะเวียนไปเจอกันแล้วไปเจอกันที่นั่นแล้วกันนะครับคุณสุทธิดานะครับอยากมาดูหมายเลขเบอร์โทรกันนะครับมาหมายเลขเบอร์โทรเนี่ย6539เป็นความคล่องตัวแล้วก็นี่เป็นศิรานีคนแล้วมีน้ำใจกับคนรอบข้างเป็นสาระกุศลในจิตนะฮะเป็นคนมีน้ำใจอยู่แล้วนี่ครับนะฮะสุทธิดารับรองปีนี้นะเขาว่าปีนี้นะก็ช่างมันแต่ทีมปีหน้าเนี่ยความคล่องตัวเรื่องการเงินเด่นมาก6539 lucky number ก็คือ6กับ3ดีครับค่ะ63ดีที่สุดนะฮะถ้าไปเลือกหมายเลขเบอร์โทรนะฮะติดต่อการเจรจาดีที่สุดนะครับอ่ะมาคราวนี้มาสอบถามผมนะฮะอยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับนะจะขึ้นบ้านใหม่ตอนประมาณกุมภาพันธ์มีนาค่ะไม่ใช่ว่าต้องช่วงเวลาไหนแล้วก็โอเคได้ครับวันได้จ้ะเดี๋ยวผมบอกให้นะก็คือกุมภาอย่าเพิ่งไปขึ้นรอมีนาเนี่ยขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวนะที่ประเภทว่าโชคดีนะฮะคือเป็นช่วงการขยับปรับเปลี่ยนมีนาต้องเข้าประมาณเดือน5นะครับเข้าเดือน5ก็คือข้างขึ้นเดือน5เข้าใจไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีนาเนี่ยมันจะมีต้นเดือนเป็นช่วงเดือน4ไทยนะพอเข้าเดือน5ก็คือเดือน5มันจะกินถึงเมษาต้นๆนะครับให้ขึ้นในช่วงเดือน5แล้วก็ข้างขึ้นเนี่ยควรจะเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์เดือน5เดือนมีนาคมครับวันศุกร์เดือน5เดือนมีนาคมมีนาคมครับข้างขึ้นนะข้างขึ้นนะไม่ใช่ข้างแรมนะครับเดี๋ยวดูประทินเอาครับเราต้องตั้งหิ้งพระไปทางทิศไหนคะบ้านอยู่ทางทิศเหนือค่ะนิดเหนือเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนถนนนะถนนหน้าบ้านนะฮะออกหรือเหนือครับถนนหน้าบ้านอยู่ทางทิศเหนือค่ะอ๋อโอเคก็หันตามถนนนะทิศดีจริงๆก็คือมีทิศตะวันออกทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะก็บ่ายหน้าหรือหันพระเนี่ยไปทางทิศตะวันออกเฉียงขออภัยทิศเหนือเลยครับนะทิศเหนือแล้วดีนะครับแล้วพยายามนะครับนะนี่เอาพระเข้าบ้านก่อนได้ป่ะหรือว่าเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เอาพระเข้าบ้านก่อนละค่ะแต่จะนิมนต์พระมาอ๋อก็คือถวายพระทหารเพลใช่ไหมแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคนะก็คือเนี่ยดูวันที่ขึ้นบ้านก็คือนำพระเข้าก่อนแล้วก็นำพระนั้นเป็นพระประธานก็ได้นะครับนะฮะพระเป็นประธานเป็นพระประจำโต๊ะหมู่สงฆ์นะฮะเวลานิมนต์พระมาก็ต้องมีพระประธานใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นอย่าลืมไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยเพราะที่ตรงนั้นนะฮะต้นไม้แรงนะครับนะฮะก็ต้นไม้ของเก่าของเดิมที่มีอยู่นะหรือพื้นที่ตรงนั้นน่ะนะไหว้พระแม่ธรณีนิดนึงเป็นการระลึกนึกถึงคุณงามความดีของแผ่นดินนะเราก็อาจจะมีโต๊ะสี่เหลี่ยมตัวนึงนะฮะแล้วก็ผ้าขาวปูซะนะครับก็ถวายด้วยผลไม้นะครับแล้วก็ไก่นะครับเว้นหมูนิดนึงไก่นะครับเข้าใจไหมฮะทำหน้าบ้านแหละนะฮะทางขึ้นทางลงตรงนั้นแหละนะครับก็บอกกล่าวพี่กับอาจารย์รู้เลยว่ามีต้นไม้เออเปิดลูกเลยมีจริงๆค่ะมีจริงๆค่ะต้นไม้ต้นนั้นอ่ะแรงเพราะว่าของแปลกของเก่านะฮะอายุอานามก็พอสมควรแล้วนะครับไว้ตรงนั้นเลยไว้ตรงนั้นเลยนะฮะแล้วก็ไหว้สักการะขอพรเดี๋ยวก็ได้หวยเอ้ยไม่ขอไปเดี๋ยวก็มีโชคลาภด้วยต้องมีมือขึ้นไม่ขึ้นมือขึ้นไม่คือเขาไม่ว่าเรื่องโชคลาภบ้านนี้เรื่องโชคลาภมีเขาไม่ขัดสนหรอกบ้านนี้เป็นคนมีสตังค์แล้วก็ไม่ได้มีบ้านเดียวด้วยนะครับเขาจะมีบ้านอื่นนะครับปีนี้ได้ขึ้นบ้านใหม่ก็ได้ซื้อที่ใหม่รถลาใหม่ใช้ไรฝาเดิมดังนั้นรอบปีหน้าเนี่ยเด่นชัดเยอะนะฮะไอจะประสงค์เรื่องของโชคลาภหรือตัวเลขหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันมาแน่ๆนะครับมันมาส่วนที่จะเป็นโชคลาภเติมเต็มตั้งแต่ต้นๆปีเลยครับสุทธิดาครับใจดีนี่นะฮะทำบุญก็เก่งนะฮะเขาบอกคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนชอบเดินสายบุญชมรายการผมนานยังครับ
ใช่ค่ะเดินบวชเกือบทุกวันแล้วค่ะเห็นไหมล่ะเขาบวชเยอะนะฮะคือคนใจบุญเนี่ยซุ่มเสียงเขาบอกเลยนะแล้วด่าคนน้อยมากชีวิตนี้ถ้าใครคุณสุธิดาเข้าไปชี้แช่งด่าใครแล้วไม่เหลือแล้วครับชีวิตผมคือจริงๆศัตรูเขาไม่ค่อยมีนะฮะเป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลาไม่เวลาเราทำบุญเราสบายใจใช่ไหมจิตใจเนี่ยแช่มชื่นหน้าตาก็สดใสผิวพรรณดีแต่อย่าตัดผมสั้นผมยาวดีนะฮะยิ่งอายุมากยิ่งน่ารักอ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์จริงๆผมไม่ได้ชมใช่ไหมผมก็ไม่เคยเห็นหน้าหรอกเดี๋ยวก่อนชมรายการนานยังครับเคยชมรายการนานหรือยัง2ปีแล้วค่ะสองปีแล้วเป็นแฟนรายการประจำแล้วทำไมรู้ว่ารายการขยับเวลาขึ้นมาครับค่ะเพราะว่าติดตามตลอดค่ะคือเขาดูปุ๊บตลอดด้วยใช่ครับนะครับเนี่ยแหละจะได้แบบว่าเจอกันไม่ว่าจะไปไหนก็ตามก็เป็นเหมือนสายบุญร่วมกันสายบุญร่วมกันนะครับคุณสุดาเนี่ยก็เมื่อกี้ได้ยินว่าอาจารย์จะไปที่ไหนใช่ใช่ครับหาเวลาว่างไม่ทันนะคะอ๋อนี่เดี๋ยวไปนี่เนี่ยฮะเดี๋ยวก็จะมีวันที่วัฒนานครมันใกล้ๆกับไอ้นี่แหละไอ้บุรีรัมย์5 มกราคม5มกราคมนะครับยกช่อฟ้านะครับวัดหนองตะเคียนบอนเดี๋ยวน้องทีมงานจะเอาชื่อวัดขึ้นมาให้ใช่ที่สระแก้วค่ะสระแก้วไปเจอที่นั่นก็ได้สระแก้วนะครับไปยกช่อฟ้าช่อฟ้าเอกเลยแล้วไปเจอคนใจบุญนะฮะครับใจก็สวยจิตใจก็ดีเห็นไหมล่ะฮะคือทำบุญเนี่ยเขาว่ามีศีลก็ยิ่งสวย คนนี้ก็ทำบุญแล้วเสียสละเยอะนะแล้วถ้าเกิดไปเจอกันบอกเลยว่าเป็นคุณสุธิดาเนาะจากบุรีรัมย์เพราะเราไม่เคยเห็นกันนะครับนะคะลายเซ็นเคยได้หรือยังเอ่ยจากลายเซ็นเคยได้ยังคะคุณสุธิดายังเลยครับออกแบบลายเซ็นนี่บ้านอยู่ประคนชัยแล้วครับบ้านอยู่ติดประคนชัยค่ะใช่มาเพราะว่าประเมินชัยเลยไปนางรองก็ประคนชัยแล้วมันไม่ไกลกันผมว่าน่าอยู่ประคนชัยแน่เลยนะฮะมีโอกาสนะได้ไปกราบไหว้กันแล้วไปเจอที่มูลที่ได้สุธิดาเดี๋ยวให้ลายเซ็นก่อนนะครับนี่นะคะมันมีสังฆะด้วยนะฮะกะสังหรือสังฆะไม่รู้อ่ะผมผ่านไปนะฮะอยู่เส้นนั้นใช่มั้ยเลยไปเส้นนั้นเนี่ยนะครับเพราะเวลาไปแบกข้าวสารแถวนั้นน่ะเจอบ่อยครับก็ถ้าจะไปบ่อยเนาะเดี๋ยวลายเซ็นจัดส่งไปให้นะคะนะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะฮะโอ้โหเนี่ยน่ารักสบายๆนะฮะสไตล์หัตถานี่ครับใช่ค่ะแล้วมีแต่รอยยิ้มแบบนี้เลยยิ้มเนี่ยนะโอ้ถ้าดูวิเคราะห์แล้วทุกข์ใจไปแล้วใครจะชมนะท่านผู้ชม6ปีมานี่เขาดู2ปีจริงๆเราจัดมาร่วม6ปีแล้ว6ขวบแล้วท่านผู้ชมนะฮะครับเนี่ยเดินทางมาอยู่ด้วยกันอยู่ในครอบครัวสนุกๆฮะไม่เคยซีเรียสในเรื่องของคือถ้าเราดูแล้วไปเครียดนะครับปิดดีกว่าจะดูแบบสบายสบายใจเป็นครอบครัวเดียวกันมีรอยยิ้มมีกำลังใจให้กันด้วยตั้งชมไปกินข้าวไปยิ้มไปเจริญอาหารดีเดี๋ยวอย่าลืมส่ง SMS เข้ามานะใครอยากจะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะมาที่เด็กชายกรธวัฒน์อายุ14ปีเป็นไงมอไซค์ซิ่งมั้ยเนี่ยเขามีมอไซค์แล้วนะมอไซค์นะฮะนะฮะเด็กแว้นเปล่าเลข8เลข8เลยสุขภาพการเรียนเลข8แก่งๆแล้วก็คนแต่ว่าหลังๆดื้อนะนะฮะระยะนี้เป็นระยะที่ค่อนข้างจับมอเตอร์ไซค์ให้มีสตินิดนึงใจร้อนวู่วามแล้วพ่อแม่ว่าเนี่ยนะเราต้องฟังนะครับคือจริงๆเนี่ยกรธวัฒน์เนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนน่ะซุปเปอร์แมนนะฮะแต่ถ้าไปอยู่กับเพื่อนฝูงเยอะนะฮะไม่ได้แล้วนะครับมันจะกระจายพลังออกไปเยอะมันมีอุลตร้าแมนมีทั้งแบทแมนอยู่ใกล้เยอะมันจะบู๊เกินไปนะหลังๆนี่เบาเย็นแล้วก็นะพาคุณพ่อคุณแม่ไปวัดเหมือนเดิมนะครับค่ะเขาน่ารักอยู่นะฮะยังไงก็ตามขับมอเตอร์ไซค์อย่าซิ่งอย่าแว้นต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้รถ10ล้อเก่งกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับนะฮะว่าขับต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะฮะขอให้น้องกรธวัฒน์นะฮะกรธวัฒน์นะคะลายเซ็นนะครับง่ายๆเดี๋ยวลายเซ็นจะได้นำไปปรับเปลี่ยนนี่มีเด็กทุกรุ่นนะฮะมีชมรายการเราเด็กเล็ก3ขวบก็ยังชมเลยให้แม่เปิดนะครับบอกว่าไม่อยากชมการ์ตูนนะอยากดูครูหัตถามากกว่าเขาบอกว่าให้ปิดช่องครูหัตถาแล้วไปดูการ์ตูนแทนไม่ใช่หรอกดูเนี่ยสนุกดูทั้งครอบครัวนะฮะสนุกสนานน่าเฮไปครับใช่ค่ะคุณสัตพรนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรคะสุขภาพของคุณสัตพรนะครับก็นิดนึงนะว่ามันมีเอฟเฟกต์เข้ามานะฮะก็คือมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าป่วยเจ็บนะฮะมาช่วงประมาณนะปลายกุมภาต้นมีนานะครับเป็นรอยต่อเนื่องถึงขั้นผ่าถึงขั้นเจาะเลยฉะนั้นแล้วรักสุขภาพดูแลสุขภาพเยอะๆนิดนึงนะฮะอย่างไรถ้าเราประมาทพลาดพังไปโอกาสที่ป่วยเจ็บมากกว่านี้มันเยอะคุณหมอให้ยาหรือว่าแม้แต่ตรวจเช็คเนี่ยมันมีมาแน่นะครับดูแลนะฮะสัตพรอาจจะมีโอกาสที่ป่วยเจ็บใหม่ครั้งละนะครับสัตพรหลายเซ็นครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะจะเป็นเรื่องราวของชีวิตก็ตามเลขบัตรประชาชนเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นกันได้นะคะคุณธนิดาค่ะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้บอกใช้เบอร์ไหนถึงจะมีโชคคะนะครับมีลงท้ายด้วย36กับ16
แบบนี้เลยนะเบอร์โทรศัพท์2เบอร์36กับ16เพราะนามสกุลก็คุ้นมากเลยนะฮะน่าจะเป็นญาติกับคุณเก๋จำได้ป่ะจำไม่ได้มีหลายท่านเก๋ขนมปังนะครับนะแต่ผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยถ้าถูกใจก็ขอบคุณแล้วกันนะครับมันมีเบอร์โทร2ตัวท้ายนะฮะ36กับ16ใช้เบอร์ไหนมีโชคคะถ้าให้เลือก16ครับนะฮะ16 lucky number เบอร์โชว์ที่ดีครับแต่36เนี่ยฮะ36เนี่ยมันดีอย่างเดียวดีเจรจาเรื่องครอบครัว16ครอบครัวแล้วก็การเจรจาธุรกิจนะเสมอเหมือนตัวเองได้ไปแทนเบอร์โทรเลยครับโชว์เบอร์แล้วก็โทรใจด้วยนะครับSMS ต่อมาค่ะมาต่อเลยครับคุณชุติการบอกว่าปวดเข่าจะหายหรือเปล่าแล้วก็อาชีพอะไรที่ทำแล้วมีรายได้ที่ดีคะโครงสร้างก็ใช้ได้อยู่ในเรื่องของแบกน้ำหนักนะฮะแต่พอเราเวลาเปลี่ยนอริยบทหรือว่ายกของหนักๆนะฮะเรานำมาสะสมมานานนะคือใช้เรือนร่างก็พอสมควรแล้วนะฮะทีนี้ก็เอาคืนบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆมันแค่ทุเลาหายคงไม่หายอาชีพอะไรที่ดีมีรายได้เสริมเติมเต็มนะครับผมบอกว่าอาชีพเกี่ยวเรื่องสิ่งทอฟังนะฮะสิ่งทอเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับหรือเกี่ยวเรื่องของของประดับนะถ้าเป็นค้าขายดีกว่านะครับค้าขายจะไปได้ดีนะชุติการครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณงามเจริญสิรินะคะนี้จากบุรีรัมย์เหมือนกันเลขทะเบียนรถ2975ปีหน้าเดี๋ยวก่อนคุณสุธิดาเขาไปโทรบอกเพื่อนหรือเปล่าให้ชมรายการแล้วเมื่อสักครู่อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมปีหน้าเงินเดือนจะขึ้นหรือไม่ขอลายเซ็นค่ะปีหน้างามจิตใช่ไหมครับงามเจริญงามเจริญสิริงามเจริญสิริชำโสรสโอ้โหงามชื่อก็งามน้ำก็เพาะนะน้ำสกุลก็เพาะเดี๋ยวลายเซ็นจะต้องเด่นด้วยมาดูกันนะครับว่าปีหน้าเงินเดือนจะได้ขึ้นไปนะครับเขาแค่ประคองให้คุณอยู่แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นทำใจนิดแล้วกันนะครับงามเจริญสิริอ่ะลายเซ็นไปก่อนนะครับลายเซ็นนะคะบอกว่าชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยนะครับนะมาดูกันไปชื่อยาวๆก็อย่าให้ลายเซ็นยาวๆไปเลยครับเอาล่ะนะคะ คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะรีบกด SMS เข้ามาเลยที่422-1606 3ท่านผู้โชคดีวันนี้จะได้รับนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์ที่บูชาในรถราได้3ท่านเท่านั้นรีบส่งเข้ามานะคะที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะ